สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นายทารอตพยากรณ์ by Crew Egg ค่ะการทำนายดวงในวันนี้ทำนายดวงให้กับชาวราศีเมษนะคะทั้งลัคนาเมษและชาวราศีเมษค่ะดวงชะตาผ่านการทำนายไพ่ทาโร่ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ดวงชะตาของชาวราศีเมษและลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวเมษราศีเมษและลัคนาเมษดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์2565ฝากกดติดตามให้กำลังใจผู้ทำนายครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ด้วยนะคะเป็นการทำนายพลังงานบวกค่ะสื่อพลังงานดีๆให้กับคุณ12ราศีค่ะหากมีใบไหนที่เป็นการทำนายที่เป็นพลังงานไม่ค่อยดีนะคะก็จะมีวิธีแก้ให้นะคะเคล็ดเสริมดวงต่างๆที่เพิ่มเข้ามาดังนั้นทุกครั้งที่ได้ดูคลิปการทำนายของครูเอก็จะได้รับพลังงานบวกไปค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวเมษค่ะตัวตนลัคนาของชาวเมษเนี่ยได้ไพ่เศรษฐีดังนั้นคุณจะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาในดวงชะตาของชาวเมษมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะฐานะการเงินจะดีขึ้นการเงินจะหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะหรือว่ามีเศรษฐีมีคนมีเงินเข้ามาช่วยเหลือนะคะซัพพอร์ตคุณค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจนะคะตัดสินใจในชีวิตของคุณอาจจะเป็นการตัดสินใจเรื่องของการงานเรื่องของความรักนะคะเรื่องชีวิตส่วนตัวต่างๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจค่ะบุคคลรอบข้างคุณนะคะเป็นคนขยันขันแข็งค่ะลูกน้องลูกจ้างบริวารขยันขันแข็งเอาการเอางานดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางค่ะนะคะหรือบางคนอาจจะมีเงินละจะซื้อรถใหม่นะคะมีเกณฑ์ที่จะออกรถใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะหรือคุณจะมีการพบปะเจอกับเพื่อนฝูงนะคะได้เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงค่ะได้เป็นสายเปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงนะคะสร้างบารมีเอาไว้ค่อนข้างที่จะใจปั้มใจป่ามากๆเลยนะคะชีวิตมีการเดินทางชีวิตเหนื่อยหรือว่าเกี่ยวข้องกับยวดยาพาหนะหรือจะซื้อรถใหม่ก็ได้ค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือบางทีคุณทำงานหนักหรือรับภาระมากจนเกินไปจะเกิดความผิดพลาดท้อแท้สิ้นหวังเหนื่อยนะคะดังนั้นพักผ่อนให้เพียงพอนะคะภาระที่อะไรที่มันหนักจนเกินไปก็เบาปล่อยวางซะบ้างให้คนอื่นมาช่วยแบ่งเบาบ้างนะคะถ้างานหนักงานล้นมือก็ขอความช่วยเหลือนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะท้อเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพันไม่มีกำลังใจที่จะทำงานหรือสู้ชีวิตต่อไปค่ะเหนื่อยก็พักนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะเดินทางไกลบางคนอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดบางคนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่อก็ได้ค่ะไปศึกษาเรียนรู้ไปอบรมไปพัฒนาตัวเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางจากบ้านจากเมืองเดินทางไกลหรือบางคนเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารนะคะหรือไปในที่ที่มันค่อนข้างลำบากหรือออกจากบ้านไปเพราะว่าทะเลาะกันนะคะมีความทุกข์ใจแบกความทุกข์ใจไปด้วยค่ะคุณมีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นนะคะเซนส์สัมผัสที่6สัญชาตญาณคุณค่อนข้างแรงค่ะให้เชื่อนะคะถ้ามีเหตุมีรางอะไรมาเตือนนะคะให้เชื่อนะคะเพราะว่าถือได้ว่าช่วงนี้ผู้อย่างรู้ดินฟ้ามาประทับก็มีเกณฑ์ที่จะใช้สัญชาตญาณของตัวเองเนี่ยในการตัดสินใจหรือว่าแก้ปัญหาได้ค่อนข้างแม่นยำเดาเหตุการณ์คาดการณ์อะไรค่อนข้างแม่นยำค่ะชีวิตครอบครัวอบอุ่นมีความสุขนะคะอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวพาคนในครอบครัวนะคะไปเลี้ยงสังสรรค์ไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะการเจรจาการพูดคุยการปฏิสัมพันธ์กันดีค่ะความคิดภายในใจคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองค่ะนะคะว่าเราจะจับจ่ายใช้สอยเงินยังไงให้มันพอดีพอใช้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะถึงแม้ว่าจะมีเงินเข้ามามากแต่อาจก็จะจ่ายมากเหมือนกันนะคะบางทีได้เงินเข้ามามากแล้วเอาไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้นะคะเช่นซื้อรถนี่เป็นต้นนะคะ
สรุปใบสุดท้ายได้ไพ่ The High Prophet ไพ่พระดังนั้นคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นคนที่ดีเป็นพ่อพระแม่พระนะคะจิตใจดีจิตใจงามนะคะดังนั้นทำบุญบ่อยๆค่ะทำบุญเยอะๆทำบุญบ่อยๆจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้มีความสุขให้มีความราบรื่นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองด้วยบุญบารมีที่คุณสร้างทุกวันนี้ถ้าคุณสบายอกสบายใจมีความสุขดีการเงินดีนั่นหมายความว่าคุณกำลังได้ใช้บุญเก่าที่คุณทำมานะคะก็หมั่นสร้างบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าไปค่ะชีวิตจะได้ราบรื่นไปยาวๆนานๆใครที่กำลังตกระกำลำบากนะคะมีความทุกข์กายทุกใจคุณกำลังชดใช้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณหมั่นทำความดีหมั่นทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะได้หลีกหนีเจ้ากรรมนายเวรให้ไกลขึ้นหลีกหนีหนีข้อกรรมตัวเองให้ได้ไกลขึ้นนะคะแล้วบุญที่สร้างก็จะได้ไปรอคุณในอนาคตข้างหน้าเมื่อคุณหมดกรรมหมดเวรคุณก็จะได้เสวยบุญกับบุญใหม่ที่คุณได้ทำทันทีนะคะไม่มีอะไรที่จะปกป้องคุ้มครองเรานะคะจากเคราะห์กรรมจากเจ้ากรรมนายเวรได้ดีเท่ากุศลผลบุญความดีที่เราสร้างค่ะการงานวิเคราะห์เฉพาะเรื่องนะคะการงานของชาวเมษในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ดวงการงานของชาวเมษจะเป็นอย่างไรบ้างการงานของชาวเมษต้องอาศัยความอดทนนะคะอดทนอดกั้นค่ะนะคะแล้วก็ขยันหมั่นเพียรแสดงฝีมือความสามารถพิเศษที่คุณมีนะคะให้เป็นที่ประจักษ์ต่อเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนทำให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้มีผลงานที่ดีได้รับผลตอบแทนที่ดีจากความสามารถนะคะอย่าปล่อยปะละเลยอย่าเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะคะดังนั้นต้องให้ซีเรียสจริงจังนะคะผู้ใหญ่กำลังจับตามองอยู่นะคะชาวเมษคะดังนั้นคงจะต้องจริงจังซีเรียสกับการงานนะคะหน้าที่ของตัวเองการเงินจะมีเข้ามาแล้วก็จับจ่ายใช้สอยออกไปใครที่ทำงานหรือธุรกิจซื้อมาขายไปช่วงนี้อาจจะต้องซีเรียสกับงานหน่อยตั้งใจหน่อยนะคะบางทียอดขายมันอาจจะดรอปหรือว่าต้องทนกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานะคะแต่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดมากมายนะคะทำใจให้เบิกบานนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆใช้ความสามารถของตัวเองใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะพบกับทางออกพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เข้ามาในเรื่องของการงานบางคนอาจจะทุกข์ทนกับเพื่อนร่วมงานที่นิสัยไม่ดีบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะคะไม่ค่อยได้อยู่บ้านดังนั้นก็มีความทุกข์ใจนะคะว่างานเนี่ยทำให้เราจะต้องจากบ้านจากเมืองจากครอบครัวอันเป็นที่รักทนค่ะทนไปอีกสักหน่อยนึงนะคะแล้วเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วคุณก็จะได้มีความมั่นคงนะคะในอาชีพการงานอันเนื่องมาจากคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบคุณเป็นคนที่แสดงฝีมือนะคะที่มีความเจ๋งสกิลมากกว่าคนอื่นนะคะก็จะทำให้คุณนั้นนะมีความมั่นคงในอาชีพการงานค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่คุณก็พอรอดตัวนะคะสำหรับการงานค่ะการเงินบ้างค่ะการเงินของชาวเมษในเดือนพฤษภาในเดือนกุมภาขออภัยนะคะการเงินของชาวเมษในเดือนกุมภา65นี้จะเป็นอย่างไรบ้างขยันค่ะขยันแล้วได้เงินขยันแล้วรวยทุ่มเทแล้วรวยไม่ว่าคุณจะทำการงานหรือธุรกิจก็ตามสิ่งที่คุณใฝ่ฝันไว้นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานเงินเดือนที่สูงขึ้นความก้าวหน้าโบนัสต่างๆเงินตอบแทนต่างๆหรือผลกำไรจากธุรกิจการงานที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามธุรกิจเล็กกลางใหญ่อะไรก็ตามขอให้คุณทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นจริงเงินทองกองโตนะคะทรัพย์สินสลิงคานเงินหลั่งไหลมาแล้วค่ะหลั่งไหลมาลายทางด้วยดังนั้นขยันเข้าไว้ยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งจริงจังกับ
การงานทุ่มเทจนสุดทุ่มเทเกินร้อยทุ่มเทเกินล้านคุณจะได้เงินได้ทองร่ำรวยแน่นอนนะคะการเงินมาแล้วแต่ต้องเหนื่อยและขยันหน่อยค่ะแล้วก็จะได้ในสิ่งที่ปรารถนานะคะโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวเมษในเดือนกุมภาพันธ์65นี้จะเป็นอย่างไรโชคลาภมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่โชคก้อนโตนะคะแต่ต้องอดทนหน่อยบางคนอาจจะได้ทุกขลาภเจอเรื่องร้ายๆก่อนเจอความทุกข์กายทุกใจหรืออุบัติเหตุนะคะหรือเลือดตกยางออกก่อนหรือการทะเลาะวิวาทกันก่อนแล้วถึงจะได้เงินได้ทองนะคะเงินทองที่จะได้มาโชคลาภที่จะได้มานั้นต้องอดทนฝ่าฟันนะคะแล้วก็อาจจะต้องแข่งขันด้วยนะคะอาจจะได้มาจากคนที่เรารักคนใกล้ชิดหรือผลตอบแทนจากคุณงามความดีของเรานะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตค่ะแต่ก็คงจะต้องออกแรงเหนื่อยหน่อยค่ะความรักของชาวเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรอดทนอดกลั้นเป็นคนดีเข้าไว้นะคะเป็นพ่อพระแม่พระเข้าไว้ค่ะแล้วคุณจะหลุดพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมนะคะเจ้ากรรมนายเวรคู่กรรมคู่เวรของตัวเองค่ะมีเกณฑ์ที่จะต้องทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันนะคะหรืออาจจะถึงขนาดหย่าร้างกันฟ้องร้องกันก็ได้เพราะว่าเราก็ทำเวรทำกรรมต่อกันไว้เยอะใครที่เป็นคู่กรรมคู่เวรกันนะคะคุณอาจจะต้องเจอกับกรรมเก่านะคะที่จะต้องมาสนองนะคะก็อาศัยบุญบารมีก็แล้วกันนะคะถ้าใครที่รู้ตัวเองว่าเราเป็นคู่กรรมคู่เวรกันนะคะทำความทุกข์ใจทุกกายทุกใจให้กันเสมอแต่ก็ยังรักกันอยู่ก็อยู่กันได้นะคะทำความเจ็บช้ำให้กันเสมอแต่ก็ยังอยู่กันได้ไม่สามารถจะแยกจากกันได้คุณเป็นคู่กรรมคู่เวรกันค่ะดังนั้นก็ต้องทำบุญเยอะๆค่ะพากันไปทำบุญนะคะพากันไปสวดมนต์ไหว้พระไปถวายสังฆทานนะคะไปทำอะไรที่มันเป็นบุญเป็นกุศลบริจาคทานนะคะช่วยเหลืออะไรที่มันยากลำบากนะคะจะช่วยทำให้ข้อกรรมนะคะที่มันตามกันอยู่เนี่ยให้มันทุเลาเบาบางลงนะคะใครที่เป็นคู่กรรมคู่เวรกันน่ะก็ต้องอดทนกันหน่อยต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นต่อกันหน่อยนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากคู่กรรมคู่เวรเนี่ยกลายเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีได้ก็ต่อเมื่อเราชดใช้เวรกรรมต่อกันหมดแล้วแล้วเราก็สร้างบุญใหม่ด้วยกันนะคะพอหมดเวรหมดกรรมกันแล้วไม่จากเป็นก็จากตายแต่ถ้าเราสร้างบุญใหม่ร่วมกันมาก็จะต่อด้วยบุญใหม่ได้ทันทีนะคะก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นมิตรต่อกันมีความสุขได้นะคะในภายหลังค่ะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะคะได้โชคจากความรักเหมือนกันแต่ก็ต้องมีทั้งทุกข์นะคะมีทั้งทุกข์ทั้งทะเลาะทั้งจากกันแล้วก็โชคนะคะคลุกเคล้ากันไปเพราะคุณทั้งคู่เป็นคู่กรรมคู่เวรกันนะคะแต่การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เป็นชาวเมษจะเป็นคู่กรรมคู่เวรบางคนหลายๆคนก็เป็นคู่กรรมคู่เวรกันนะคะทะเลาะกันบ่อยสร้างความทุกข์กายทุกใจให้กันบ่อยๆนะคะมีทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งอุปถัมภ์ช่วยเหลือแล้วก็ซ้ำเติมกันนะคะดังนั้นก็สิ่งเดียวที่คุณจะช่วยได้นะคะก็คือร่วมกันทำบุญร่วมกันบ่อยๆค่ะจะได้เสวยสุขเสวยบุญด้วยกันหลังจากที่เราชดใช้เวรกรรมกันหมดแล้วค่ะเรื่องสุขภาพสุขภาพของชาเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างโอไมครอนก็มาโควิดก็ยังอยู่ลูกผสมพันธุ์ใหม่ก็กำลังจะใกล้เข้ามาแล้วแต่ยังไม่เข้าไทยนะคะเดลตาคลอนยังอยู่ที่ไซปรัสใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูค่ะสุขภาพของชาเมษในเดือนกุมภาพันธ์
โอ้โหชาวเมษคะต้องระวังโรคติดต่อให้มากๆนะคะอย่าเข้าไปในที่ชุมชนหรือว่าเข้าไปคุกคีตีมงกับคนนะคะเยอะแยะมากมายพยายามที่จะปีกออกมานะคะอยู่เดียวๆอโลนบ้างนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะไม่สบายมีเกณฑ์ที่จะภูมิอ่อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพยายามร่างกายพยายามที่จะต่อต้านนะแต่ด้วยบางทีเนี่ยการที่คุณต้องไปอยู่ท่ามกลางผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะการงานก็ดีหรือการเข้าสังคมหรือไปงานเลี้ยงก็ดีต้องระมัดระวังโดยเฉพาะงานเลี้ยงนะระวังจะไปติดเชื้อมาจากงานเลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเพื่อนฝูงเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะการเข้าสังคมเพราะการไปงานสังสรรค์งานเลี้ยงนะคะดังนั้นคุณจะต้องต่อต้านโรคด้วยการป้องกันตัวเองนะคะทานวิตามินนะคะแล้วก็ใช้แมสนะคะคือใช้ทุกอย่างอะนะคะทุกรูปแบบวิธีการที่จะป้องกันตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยการไม่ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานสังคมงานแต่งงานอะไรต่างๆนะนะคะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะมีเกณฑ์ที่จะติดเชื้อมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายค่ะเอาละค่ะก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามนะคะกดติดตาม Channel นายทารพยากรบายครูเอด้วยค่ะคลิปหน้าเราจะมาทำนายดวงสื่อพลังงานบวกให้กันอีกนะคะถ้าไม่กดติดตามเราอาจจะต้องเจอกันแค่คลิปนี้คลิปเดียวแต่ถ้ากดติดตามแล้วเราก็จะมีโอกาสได้มาสื่อพลังงานบวกอ่านหน้าไพ่ส่งพลังงานให้กับคุณอีกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ